มาเปิดประเด็นค่ะหนาวกันเป็นแถบๆสนธิยาร้องสอบดาราคอเอาช่วงโควิดเข้าข่ายบิดเบือนความจริงล็อตแรกโดนก่อน20รายค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีกระแสดาราคนดังในวงการบันเทิงออกมาคอเอาเรื่องสถานการณ์โควิดเป็นจำนวนมากทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนการบริหารงานของรัฐบาลจนมีการล่าแม่มดค่ะมีการจี้ให้ดาราที่ไม่ยอมคอเอาออกมาคอเอาด้วยล่าสุดค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลทางด้านของนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมีการยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทภัคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีการคอเอาท์ของดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำผิดค่ะต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังมีพ.ร.บ.โรคติดต่อด้วยโดยทางด้านของนายสนธิยาค่ะก็เปิดเผยว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีแต่เพียงต้องการให้มีการตรวจสอบการออกมาแสดงความคิดเห็นของดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากเนื่องจากในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มคนที่มีชื่อเสียงได้มีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงขอให้ตำรวจค่ะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการตักเตือนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงในสังคมวันนี้ได้มีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบรายชื่อดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงจำนวนกว่า20รายชื่อเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมทั้งนี้ทางด้านของนายสนธิยาค่ะก็ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่คนไทยสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบความถูกต้องและคำนึงถึงความเป็นจริงรวมของข้อกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามค่ะพบว่าที่ผ่านมาก็มีนักแสดงนักร้องแล้วก็คนดังมากมายค่ะออกมาทำการคอเอาท์เช่นทางด้านของเพชรกรุณพลมิลินวัตอิสระไกรสินแม็กเจนมานะมดดำคชาภาโบวี่อัธมาปอยตรีชดาเซนนัทวัฒน์หญิงรถาและก็ฮิวโก้ค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ